ครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงิน 50,000 ล้านบาทที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของผู้ที่มีรายได้ระดับปานกลางที่จะได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองเพราะด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.5% ต่อปีใน3ปีแรกปีที่4ถึงปีที่5คงที่ 4.625% ต่อปีส่วนปีที่6จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงินกรณีสวัสดิการ MRR-1% ต่อปีกรณีรายย่อย MRR-0.75% ต่อปีถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในตลาดสินเชื่อบ้านแล้วนะครับและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีแรก 2.5% ต่อปีก็จะทำให้การผ่อนชำระจะเริ่มต้นเพียงแค่ 3,300 บาทต่องวดเท่านั้นยกตัวอย่างนะครับถ้ากรณีกู้ซื้อบ้านในราคา1ล้านบาทตลอดระยะเวลา3ปีแรกหากไปเทียบกับเงินงวดผ่อนชำระของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปกติของแบงก์อื่นๆระยะเวลาเท่ากันวงเงินเท่ากันจะสามารถประหยัดเงินงวดได้จำนวน 8,400 บาทและหากไปเทียบกับการผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปกติในช่วง5ปีแรกจะสามารถประหยัดเงินงวดได้ถึง 123,600 บาทแน่นอนนะครับว่าจากระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำขนาดนี้จึงได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นจำนวนมากดีมากที่มีนโยบายนี้ออกมาค่ะเพราะว่ามันก็ช่วยเพิ่มโอกาสสำหรับเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งทำงานนะคะให้สามารถมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้นคือถ้าอัตราดอกเบี้ยเขาสูงอะค่ะเวลาเราส่งใช่ไหมคะมันเหมือนแบบว่าเราส่งนานมากเมื่อไหร่นะจะกว่าจะหมดลูกโตก็จะไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอตอนเห็นดอกเบี้ยมันน้อยใช่ไหมคะมีความรู้สึกว่าความหวังว่ามันใกล้ไงคะว่าส่งไปได้ไม่กี่ปีก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยมีเงื่อนไขนะครับต้องเป็นการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัยและห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ไม่เคยผ่านการครอบครองโดยบุคคลอื่นมาก่อนราคาไม่เกิน3ล้านบาทซึ่งข้อมูลณเดือนตุลาคม2562มีอยู่จำนวน 34,731 หน่วยคิดเป็น 57% ของที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จทั้งหมดและคาดว่าจะสร้างเสร็จอีกในปี2563 145,269 หน่วยรวมแล้วนะครับจะมีรองรับกว่า 180,000 หน่วยด้วยกันการพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าก็ทำให้การตัดสินใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ลดภาระในการที่จะผ่อนชำระรายเดือนแล้วก็ภาระในการที่จะมีบ้านครั้งแรกของเขานะครับมาตรการตัวนี้ออกมาเนี่ยก็เป็นการเร่งให้ผู้ประกอบการเนี่ยลดให้โปรโมชั่นมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดการขายนะครับหรือว่าการแถมต่างๆในเรื่องของการที่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจซื้อบ้านได้ทันทีนะครับนอกจากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วนะครับทางคณะรัฐมนตรียังได้มีมติปรับลดค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยด้วยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์จากเดิม 2% เหลือ 0.01% และยังลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% เช่นเดียวกันทำให้ค่าใช้จ่ายการโอนบ้านจะปรับลดลงสูงสุดจาก 90,000 บาทเหลือเพียงแค่600บาทเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นระดับราคาค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการแล้วโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ทุกสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์จนถึงวันที่24ธันวาคม2563แต่อาจจะต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าทางธนาคารเขาคาดว่ายอดสินเชื่อจะเต็มวงเงินที่ 50,000 ล้านบาทภายในไตรมาสแรกของปี2563